ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วถามว่านาทีนี้มีไหมเสียงย้อนกลับตรงนี้เลยนาทีนี้เสียงที่ว่านี้ยังคงค้างอยู่ไหมครับคุณผักบุ้งไฟแดงพิมพ์มาด่วนเลยครับโอเคแปลว่าผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องอธิบาย มันจะวูบดับไปหายทั้งนั้นนะมันเหมือนกับขึ้นเครื่องบินน่ะมันจะอื้อไปหน่อยก็หายไปแค่นั้นเองนะครับพอได้มั้ยครับกลืนน้ำลายทีก็หายแล้วน่าแบกขึ้นลงเครื่องบินนะครับตกลงอย่าพูดถึงมันครับแปลว่าไม่มีแล้วก็เป็นปกติก็แค่นั้นเองนะครับเป็นไปได้ฮะเพราะว่าเวลาฟังเสียงลุงมันจะมีพลังงานที่มันอัดเสียงลุงมันเป็นอย่างนั้นนะครับเสียงลุงเวลาข้อระฆังแป้งเนี่ยมันจะเป็นไบเรชั่นนะครับสั่นสะเทือนครับสั่นสะเทือนนะมันจะมาอย่างผมทำมือเนี่ยครับเนื้อออกไหมครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันจะมาล้อมันไม่รู้ไบคำว่าไบเรชั่นมันจะมีการกดผลักกดแล้วมันกดผ่านไม่ได้มันก็ต้องดันออกเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ไดอะแฟรมที่อยู่ในหูเนี่ยไดอะแฟรมคืออะไรวะรู้จักกลองไหมตีกลองปึ้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 งไอ้หนังเนี่ยที่มันหุ้มปากกลองนะครับนี่ฮะหนังมันเด้งดึงดังดังเด้งดึงดังดึงดังนั่นคือเรียกว่าไดอะแฟรมนะในหูมันมีไดอะแฟรมอยู่นะครับมันจะพยายามแอบซอบความกดที่มันต่างกันเวลาขึ้นที่สูงลงที่ต่ำหรือแม้แต่ได้ยินเสียงดังฟังชัดเสียงดังถอยเสียรถยนต์ตายเนี่ยหรือว่าเสียงปืนเสียงดังป้องปังปกปังไดอะแฟรมที่มีคำว่ายืดหยุ่นนะครับจะมีการปรับเสียงลุงก็เหมือนกันเช่นนั่นแหละ vibration เสียงลุงพยายามฟังให้มันสุดเสียงให้ได้นะครับแล้วมันจะผลมันคือตัวที่เสียงมันสุดไปเป๊ะเนี่ยตรงนั้นนะฮะมันจะมี reaction ทางท่านมันจะ reaction เสียงลุงเข้ามาอีกทีนึงนะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะร้องเฮ้ยเองครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเวลาเสียงลุงข้อเป้งเนี่ยให้ถือว่าเป็น act to action แดร์แฟรมที่หูท่านมันก็กระเพื่อมแบบนี้ไอ้ที่เขาเรียกว่ามันรับเสียงได้กี่เฮิร์ตเรื่องของเขาแต่เราความรู้สึกที่มันกระแทกเบาๆไปนะครับแล้วเราจะรู้สึกของเราเองถ้าฟังสุดเสียงปุ๊บมันจะมีเสียงหนึ่งของธรรมจักรมันเหมือนกับย้อนทางฝั่งลุงนะครับมันจะย้อนมาให้แล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งนั้นคือได้คืออะไรเองครับแน่นอนมันไม่ได้อันตรายหรอกเสียงเนี่ยThank you.
นานแล้วฟังให้มันสุดเสียงนะสุจิปุลิเนี่ยภาษาพุทธะเนี่ยสูตรที่เรียกโสตะนั่นครับฟังสุฟังคิดถามเขียนฟังคิดถามคุยเขียนฟังคิดฟังแล้วก็คิดตามมันจะเรียกว่าฟังใครเหมือนเราเรียนหนังสือไงครูก็สอนอยู่หน้าชั้นครูก็พ่นไปเรื่อยแหละปื้ด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 ก็มีตัวอย่างก็เขียนขึ้นกระดานนักเรียนเราเป็นนักเรียนแล้วก็ฟังครับคนไหนที่มีทักษะของการฟังดีก็แปลว่าฟังแล้วก็ต้องคิดตามนะคิดตามฟังคิดคิดฟังคิดฟังคิดฟังคิดพอถึงจุดหนึ่งตั้งคำถามด้วยครับนะปุลิปุจฉาวิสัชนาถามตอบนะพอเสร็จก็บันทึกจดบันทึกเพราะฉะนั้นโสตะปัญญาฟังแล้วจะเกิดปัญญาดมแล้วจะเกิดปัญญามองเห็นจะเกิดปัญญาได้กินจะเกิดปัญญาได้สัมผัสจะเกิดปัญญาคำถามมีว่าสัมผัสเราเดาท่านจะได้ครับฟังดีนะได้ยินบ่ไปฟังโสตปัญญาได้ฟังก็จะเกิดปัญญามองเห็นก็จะเกิดปัญญาเห็นและคิดแกฟังและคิดมองเห็นอะไรก็ตามทีก็ขบคิดพิจารณาได้ดมอะไรก็ตามทีขบคิดพิจารณาได้กินกินเคี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ขบคิดพิจารณาได้สัมผัสนะสัมผัสภายนอกภายในสัมผัสก็ขบคิดพิจารณาคำถามมีว่าอายตนะ5เนี่ยที่บอกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปก็คือมองเห็นเป็นรูปช้างม้าวัวควายรสก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มกลิ่นก็คือจมูกเสียงคือหูสัมผัสก็คือแต่เนื้อต้องตัวอะไรก็ว่ากันไปคำถามมีว่าประสาททั้ง5เราเนี่ยอะไรที่มันให้เกิดปัญญาดีที่สุดโอ้โหตอบยากนะโอ้โหคำถามแบบเนี้ยลุงจะกล้าเฉลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับครับคำถามแบบเนี้ยลุงจะกล้าเฉลยไหมเนี่ยลองให้ท่านตอบดูครับท่านว่าควรจะเป็นอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญญามากที่สุดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอเคนะรูปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปนี่คือตาแหละเนี่ยรสก็คือลิ้นเนี่ย
กลิ่นก็คือจมูกเสียงก็คือหูสัมผัสก็คือสัมผัสตัวเนี่ยสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยแต่ตัวก็แล้วกันนะอะไรที่ก่อให้เกิดปัญญาได้ดีที่สุดโอ้โหเกิดคนตอบถูกแล้วลุงจะเฉลยได้ไงวะเนี่ยเอานะเผื่อว่ามีคนตอบถูกถ้าท่านตอบถูกแล้วลุงจะเฉลยว่ายังไงวะเนี่ยโอเคนะอะไรที่อะไรที่ที่ก่อให้เกิดปัญญาดีที่สุดอะไรที่ที่ก่อเกิดก็แล้วกันนะปัญญาดีที่สุดโอ้โหลุงจะกล้าเฉลยหรือเปล่าตรงนี้เกิดใครตอบถูกว่าไงวะเนี่ยอย่าลืมประสาททั้งห้าเราเนี่ยไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้ไอ้สุจีปุริฟังกันมาเยอะแยะแล้วครับเนาะนะฟังกันมาเยอะแยะสุจีปุริฟังคิดถามเขียนนะอันนี้มาเป็นลักษณะใหม่หรือเปล่าโอเคเผื่อท่านตอบได้ทำไมแชร์นะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับชวนคิดชวนคุยลุงออกชวนคิดชวนคุยวันแล้วก็ถือโอกาสเติมเชื้อเพลิงไปด้วยพร้อมๆกับดูการบ้านเด้อดูการบ้านดูการบ้านการเมืองด้วยว่าแล้วก็หลบตัวเข้าไปซ่อนอยู่ในโลกใบนี้ตามสไตล์ลุงออกดีไหมพี่เดามาได้เลยครับแม้ว่ายังเคยรับรองไม่ขัดขืนเอาเลยพิมพ์เข้ามาเลยครับตามนั้นก็แล้วกันนะพิมพ์เข้ามาตามคำว่าตาก็แปลว่ามองเห็นรูปนั่นแหละลองให้ความสำคัญเพราะว่าเรื่องตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องตัวเราตัวเราเป็นเรื่องใหญ่รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนะครับยุคนี้ต้องมาเข้าใจตรงนี้แล้วนะถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราเนี่ยยุ่งเลยยุ่งมากกว่าเยอะเลยครับพี่นะค่อยๆพิจารณาไม่ต้องเร่งรีบครับของเราเรามีหลักของความเข้าใจนะครับเราไม่เอาผิดถูกนะฮะผิดถูกเราไม่เอาเพราะว่าเราเรียนหนังสือมาก็เรื่องผิดถูกทั้งนั้นนะเสร็จแล้วก็ความผิดถูกเนี่ยมาก่อให้เกิดการทะเลาะกัน
นะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจทั้งถูกทั้งผิดถ้าเป็นไปได้นะครับนะเข้าถึงมันอยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดนะถูกผิดเป็นคำตรงกันข้ามกันถูกกับผิดมันเป็นคำที่ตรงนะครับดีกับชั่วก็ตรงกันข้ามกันนะครับสวรรค์กับนรกมันก็ตรงกันข้ามกันนะของจริงอยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์กับนรกไม่ต้องไปขึ้นสวรรค์หรอกไม่ต้องไปลงนรกหรอกเนี่ยถ้าเรามีหลักคิดพวกนี้มันก็จะไปได้เรื่อยๆไปง่ายๆนะครับแล้วไปในลักษณะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะเห็นฝูงกาก็เข้าหมู่กาได้สบายเห็นฝูงหงส์ก็เข้าหมู่หงส์ได้สบายสบายเข้าหมู่กาก็ไม่โดนกาจิกเข้าหมู่หงส์ก็ไม่เจอหงส์จิกนี่เขาบอกว่านะครับเข้าไปในกลุ่มเย็นก็เย็นตามกลุ่มนั้นได้เข้าไปกลุ่มแล้วก็ร้อนตามนั้นได้ไม่รู้ไปไหนมันก็เข้ากันได้หมดนะขอให้อยู่ตรงกลางให้ได้แล้วเราจะเข้าไปคำว่าตรงกลางก็มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยภาษาพุทธก็ให้ไว้นะครับจริงๆต้องเป็นอุเบกขานะครับที่ถูกต้องตรงจริงทั้งหมดคืออุเบกขาอุเบกขามันสองข้างเท่ากันนะเนี่ยแต่การเข้าถึงเครื่องหมายเท่ากับเป็นเลขศูนย์ซะเป็นศูนย์ถ้าเข้าถึงก็ต้องเลขศูนย์อยู่ตรงกลางเครื่องหมายเท่ากับนะครับไอ้ตรงกลางตรงนี้ก็คือด้านที่สามของเหรียญเนี่ยขั้วที่สามของแม่เหล็กเนี่ยถ้าหากว่ามาถึงตรงนี้ได้มันก็จะรู้ไปทั้งหมดทุกสรรพสิ่งมันแยกแยะแยกย่อยได้หมดประมาณนั้นนะครับนะไม่ว่าจะพูดจาผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยอย่างที่เขาพากันพูดกันแล้วก็สามารถไปกับเขาได้สบายๆไม่ย้อนไม่แย้งเขาเนี่ยเพราะว่าเข้ากันได้ทุกกลุ่มทุกหมู่มันก็ไม่ย้อนแย้งก็แปลว่าเข้าใจและเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยสรุปแล้วความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจนะครับไม่ต้องขอร้องกันเอาไว้อย่าปฏิเสธความเข้าใจกลุ่มที่ชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยจะปฏิเสธความเข้าใจนะครับนะพี่นะชี้ถูกชี้ผิดปฏิเสธความเข้าใจนะต้องเข้าใจต้องก้าวข้ามคำว่าถูกผิดก้าวข้ามบาปบุญคุณโทษแต่ต้องเข้าใจก่อนนะไม่เข้าใจไปก้าวข้ามมันก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะผมว่านะทุกเรื่องแหละเข้าใจเรื่องของการกินการนอนเข้าใจเรื่องของการประกอบที่มาชีพชอบในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็มั่นคงคนทำอะไรเข้าใจแล้วมันจะสนุกนะครับมันจะเพลินไปกับความเข้าใจนะครับเข้าใจกับสนใจอ่ะทีนี้สนใจใฝ่รู้กับคำว่าเข้าใจผมว่าเข้าใจจะวางเฉยได้ง่ายครับสนใจใฝ่รู้ก็ตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยเหมือนกับขุดรูหาปูหาปลาหาอะไรก็ตามขุดไปเรื่อยเมื่อไหร่ไม่รู้จะเจอสิ่งที่ต้องการเงี้ยบางทีไม่เจอเลยแต่ถ้าหากไปด้วยความเข้าใจแล้วมันก็ผมว่านะมันเป็นปึกแผ่น
แก่นสารดีกว่ากันเข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องแล้วเราก็จะเป็นฝั่งสงบได้ง่ายได้เร็วนะไปทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีและสุขภาพจิตดีถ้าใครก็ตามที่ยังขวายคว้าอยู่วิ่งตามหาสิ่งนั้นอยู่นะคนนั้นนะถามว่ามันก็พูดว่าไงนะถ้าวิ่งตามหาอยู่เนาะนะตามหาความร่ำรวยตามหาความอะไรล่ะของมีอยู่มีกินมีใช้มีเก็บเนี่ยแน่นอนนะฮะในวัยของผู้คนก็วัยตามหาวัยวิ่งหาก็ต้องจำยอมในส่วนนั้นนะครับแต่ส่วนไหนคนไหนที่เต็มแล้วมันอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวก็ว่าเต็มเต็มก็รอดูกับเพื่อมไหมมันเต็มแบบนิ่งไหมถ้าเต็มแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวก็แปลว่าไม่กระเพื่อมนี่ถ้ายังไม่เต็มก็กระเพื่อมก็วิ่งตามหานะครับใครล่ะใครจะชีวิตยังอยู่ในลักษณะของการวิ่งตามหาอยู่สำหรับลุงไม่ได้วิ่งตามหากันใช่ไหมล่ะใช่นะนะครับแต่คนใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันในการประกอบอาชีพถ้ามันนิ่งถ้ามันสงบมันก็ดูที่มันโยไปโยมาก็ต้องปรับอย่างนี้เป็นต้นจัดการปรับมีปัญญาแล้วก็สามารถปรับได้ง่ายถ้าขาดปัญญามันก็ไปกับอารมณ์ตอนนี้พลาดง่ายอารมณ์อยากอารมณ์ต้องการเยอะโอกาสพลาดจะง่ายเพราะมันจะขาดความรอบคอบนะครับผมว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะทีนี้ขอโอกาสเฉลยนะครับถ้าเป็นลุงเลือกส่วนตัวลุงนะผมบอกว่าสัมผัสเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญญาได้ดีที่สุดมันเนียนสัมผัสก็แปลว่าใช้อวัยวะบางส่วนของท่านของผมก็เหมือนกันสัมผัสอย่างเช่นมือสัมผัสตัวเองเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ดีมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีแล้วมันทำให้เกิดความคิดละเมียดนะฮะสัมผัสเนี่ยนะครับคล้ายๆกับเห็นไหมถ้าพูดไปอีกชั้นหนึ่งมันก็กลายเป็นไม่เหมาะสมต้องขออนุญาตด้วยความเคารพทีเนี้ยสัมผัสมีสัมผัสนอกสัมผัสในด้วยนะเห็นไหมไอ้สัมผัสในนี่สิมันยังไงอ่ะเห็นไหมคำว่าสัมผัสในครับไอ้ตรงนี้จะให้อธิบายไงต่อลุงก็ต้องยอมแพ้นะคำว่าสัมผัสไหนเอาละไว้ฐานที่เข้าใจก็แล้วกันนี่เป็นต้นนะครับทีนี้มาพูดถึงสัมผัสนอกอย่างเช่นตาเราเนี่ยมองไปข้างนอกเรามาเปรียบเทียบตากับหูก็แล้วกันหูกับตาหูเนี่ย
นะมันจะเนียนกว่ามันจะละเมียดกว่าเพราะหูเนี่ยเวลาได้รับการสั่นสะเทือนจากเสียงครับแต่ต้องเป็นเสียงที่เป็นเสียงคลื่นครับเสียงคลื่นเสียงที่ไม่มีคลื่นอย่างเช่นป๊อกแป๊กเนี่ยอย่างเงี้ยเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงที่นำพาให้เกิดปัญญานั่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นตกกระจายไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยกับเสียงนี้ดูสิลุงฟังเสียงจนสุดเสียงของลุงตีเองนะลุงอยู่ใกล้จุดกำเนิดของเสียงใช่ไหมท่านอยู่ไกลจุดกำเนิดของเสียงเพราะฉะนั้นอรรถรสของการฟังมันจะเนียนมากกว่ากันเนียนต่างกันและเมียดต่างกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงขอร้องเวลาฟังเสียงลุงเคาะเนี่ยขอให้ฟังให้สุดเสียงให้ได้แล้วมันจะเกิดปัญญาที่บอกว่าโสตปัญญาโสตปัญญาเนี่ยนะครับเมื่อเทียบจากเสียงก็คือหูเนาะกับตาไอ้ตาที่เรามองไปข้างนอกเนี่ยมันมีสองสิ่งจะต้องเจอสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ไอ้สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้น่ะมันไม่เร้าเราเลยนะครับมันไม่เร้าเราเลยสิ่งที่เคลื่อนได้น่ะมันเร้าเรามันเร้าเราคำว่าเร้าแปลว่าเข้ามาหาเราก็ได้ออกจากเราไปก็ได้มันไปฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้ไปบนไปล่างก็ได้เห็นไหมจับยากมันนะที่มันเร้าเรามันจับยากนะครับตาพูดถึงตาส่วนเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยฟังสามเสียงได้ไหมครับถ้าใครก็ตามที่สามารถฟังเสียงลุงเคาะเป้งได้มีสามเสียงนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลองฟังใหม่ครับท่านฟังให้ละเมียดนะครับมันจะไปทำอะไรรู้ไหมถ้าใช้สมอลทอล์กฟังเสียงหูฟังเนี่ยยิ่งสุดยอดนะครับยิ่งสุดยอดใช้สมอลทอล์กในฟังยิ่งสุดยอดเสียบหูฟังแบบนี้โอเคไหมนะยิ่งสุดยอดเลยมันยอดตรงไหนรู้ไหมเพราะเสียงเวลามันเข้าไปเนี่ยคือสมองมันจะมีศูนย์กลางของสมองอยู่หูสองข้างเวลามันเข้าไปมันจะเท่ากันมันจะไปคลีนไปเคลียร์
เหมือนกับไปสะกิดจุดศูนย์กลางของสมองจุดศูนย์กลางสมองลุงจะเรียกว่าหลุมดำนะครับนะมันจะไปคลีนจะไปเคลียร์หลุมดำให้แต่ฟังให้สุดเสียงนะครับมันจะมีแกนมันอยู่เสียงเนี่ยมันจะฮึ่งเยา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 ไอ้ฮึ่งมันเป็นตัวหลักฮึ่งมันเป็นตัวแกนเยาเยาเยาเนี่ยคือ vibration ฟังให้เป็นสามเสียงให้ได้แล้วจะรู้ว่าฟังสุดเสียงแล้วฟังสุดเสียงมันได้อินเข้าไปเถอะครับฟังใหม่นะครับฟังใหม่ฟังใหม่สามสองหมดใช่ไหมดูสิลุงฟังเสียงของลุงตีข้อเองเนี่ยมันจะยาวนะเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะเนียนไม่สู้ลุงเพราะลุงมันต้นกำเนิดของเสียงเสียงฮึ่งหึ่งมันสุดแล้วยังมีเยว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 ดูนะใช่ไหมไอเยวเยวเยวนี่คือคลื่นนะเสียงเป็นคลื่นแล้วสุดคลื่นจึงจะเป็นพลังงานเรียกว่าพลังงานเสียงนะถ้าฟังให้ถึงขนาดนี้ฟังจบมันจะไปล้างหัวสมองให้ล้างหลุมดำให้คนปวดหัวก็จะหายปวดนะคนนอนไม่หลับหรือหลับยากก็จะกลายเป็นคนหลับง่ายเพราะมันจะไปล้างหลุมดำให้นั่นคือความมหัศจรรย์ของเสียงของลุงเคาะแป้งเนี่ยมันเป็นมหัศจรรย์มันเองเพราะว่าเสียงลุงมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในเสียงของลุงนี่แหละนะมันจะไปคลีนไปเคลียร์ให้เองแต่ขอให้มีศิลปะของการฟังอย่าฟังกระโดกกระเดกฟังแบบเนียนๆหน่อยพอใจฟังหน่อยประมาณนั้นครับเพราะฟังเสียงที่ลุงข้อน่ะมันไม่ได้ให้อันตรายเลยใช่คนที่ไม่คุ้นเคยจะรำคาญเฮ้ยนะผ่านความรำคาญก็จะรู้ว่าเฮ้ยเสียงลุงออกมันไม่ใช่ธรรมดานะเงี้ยมันจะมีคำตอบเองครับท่านเพราะฉะนั้นการฟังให้ดีจะเกิดปัญญาโอเคนะมันปัญญาที่ได้จากการฟังเนี่ยผมว่ามันจะรองจากการสัมผัสตัวตนนะครับสัมผัสตัวตนมันจะได้ดีมากเพราะมันมีคำว่าสัมผัสนอกสัมผัสในด้วยนะครับสัมผัสในไม่ต้องพูดถึงเอาแค่สัมผัสนอกผิวกายธรรมดานี่เองนะครับคนไหนอยู่ใกล้ลุงนะครับแค่ลุงเอามือผ่านให้มาผ่านแค่ตัวเท่านั้นไม่ต้องนี่หน่อยผ่านแค่ตัวนี้ท่านจะรู้สึกทันทีนะครับรู้สึกได้แน่นอน
แม้ว่าลุงจะไม่ต้องสัมผัสท่านก็รู้สึกเพราะลุงจะมีพลังงานในการที่จะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่นะไอตัวพลังงานเป็นอย่างนี้นะมันจะได้รู้สึกมันจะได้จากการสัมผัสกันหรือว่าใกล้กันแหละกันก็ได้อย่างเมื่อคราวที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่มีปัญหาเรื่อง V2K เนี่ยคนนั้นเขาบอกเลยว่าเพียงแค่เดินมาใกล้ผมหรือว่าผมจะทำท่าสัมผัสหรือสัมผัสมันเหมือนกับเขาได้รับการล้างไปเลยนะครับเนี่ยคนที่มีปัญหา V2K ครับอันนี้ในคลิปก็ตัดให้ดูให้ได้ยินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือใครจะดูคลิปเต็มก็มีนะครับนั่นแหละครับค่อยๆพิจารณาครับสิ่งเหล่านี้มันเนียนมากนะครับนะอยากจะให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าไม่อยากจะให้ผ่านไปโดยง่ายดายเพราะไหนๆก็ใช้ขึ้นต้นคำว่าโสตปัญญาก็ฟังแล้วมันได้ปัญญาที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนำด้วยเสียงที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างให้ได้พินิจพิจารณาตามนี่ครับประโยชน์ที่ได้จากการฟังทีนี้คนพวกฟังเสียงดนตรีเนี่ยดนตรีโดเรมีฟาซอนลาซิโรเนี่ยครับหรือว่าเสียงวรรณยุกต์ของไทยกากาก้าก้ากาเนี่ยเป็นเสียงดนตรีนะฮะนี่เป็นต้นนะต้องฟังให้เป็นนะครับเพราะเรื่องของการฟังนี่มันจะมาลำเลียงสมองให้โมเลกุลสมองเราหรือว่าให้เซลล์โมเลกุลสมองก็ว่าได้นะมันจะเรียงกันให้อย่างเป็นระเบียบพอเป็นระเบียบมันจะประดุจเป็นเหมือนแม่เหล็กนะเข้าหูปุ๊บสู่ใจสมองดูดแก๊กเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะสัมพันธ์กันนะครับเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กนะเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าใจจะเป็นตัวกรองตัวกลั่นตัวกรองนะใจหรือหัวใจนั่นเองนะครับมันจะเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าสู่ขั้วหัวใจนั่นนะมันจะอินเนอร์เกิดภายในก็เรียกพลังภายในที่มันจะเกิดในขั้วหัวใจเราเนี่ยครับตัวนี้สำคัญมากๆในเรื่องของร่างกายมนุษย์ก็คือหัวใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะโมเลกุลแรกที่เป็นตัวเราเกิดขึ้นมาก็คือหัวใจนะครับมาจากสเปิร์มกับไข่ที่มันซิงโครไนซ์กันนะที่มันเกาะกันซิงโครไนซ์แปลว่าเกาะกันเกี่ยวกันปฏิสนธิกันอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนะมันเป็นการรวมกันนะให้เป็นโมเลกุลแรกกันแล้วกันนะครับแล้วจะมาก่อไปเป็นปอดเป็นสมองต่ออีกทีนึงอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วมันจะถักทอกันมาเป็นรูปร่างร่างกายเป็นเพศผู้เพศเมียไปนะมันมหัศจรรย์มากครับระบบร่างกายเนี่ยมันมหัศจรรย์มากนะครับนะเราเรียกว่าระบบธรรมชาตินะครับคนไม่เข้าใจก็บอกว่าพระเจ้าสร้างมันคนที่บอกว่าพระเจ้าสร้างคือยุคสมัยหนึ่งไม่รู้จะอ้างเอาอะไรไงนะไม่รู้จะอ้างเอาอะไรเอาอ้างพระเจ้าก็แล้วกันโดยภาษาก็คืออ้างเอาพระเจ้าครับเป็นผู้สร้างความจริงมันไม่ใช่หรอกนะพระเจ้าเนี่ยมีไหมถ้าถามลุงลุงตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างแน่นอน 100% เหมือนกันอ่ะเอาละสิย้อนแย้งกับกลุ่มพระเจ้าต้องขออภัยครับที่ย้อนแย้งจากสิ่งที่ท่านเคยจำมานะถ้าหากว่ามีเข้าถึงไหมทีนี้ถ้าเข้าถึงมีความสามารถทำอะไรได้บ้างทีนี้ครับเห็นไหมไม่รู้ถ้าเข้าถึงต้องถามถึงความสามารถอย่างเดียวครับท่านไม่ต้องมา
ไม่ต้องมาถามถึงเรื่องของความจําหรือสิ่งที่เล่ามาไม่ต้องตรงนั้นเอาความสามารถอย่างเดียวเอาผลลัพธ์อันเป็นความสามารถโดยเฉพาะเลยนะครับอาจจะทำนองเนี้ยถ้าเขาถึงจริงนะครับนะพี่นะให้เข้าใจตามร่องนี้ลองดูนะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านได้อะไรบ้างจากสิ่งที่ลุงก็ชวนคิดชวนคุยนะครับตามรูปแบบของลุงธรรมดานะครับเอากลับมาถึงหูผ่านไปแล้วนะระหว่างลิ้นชนตาเนี่ยล้าหลังอะไรตาเนี่ยมันอยู่นอกตัวเราตาเนี่ยเป็นใช่มันรับรู้ได้มากจริงตานะครับมองไปปุ๊บมันเยอะแยะมันมองมันมากเพราะฉะนั้นเวลาทำสมิธทำสมาธิจึงให้หลับตาไงเป็นอยู่ในที่มืดซะปิดตาซะเลยนะฮะใช่ไหมครับหูไม่ต้องปิดถึงไม่ปิดก็ไม่ได้ยินเสียงไปแล้วในธรรมมันอะไรมันสงบสงัดมากนะธรรมจริงๆแล้วอยู่ในธรรมเนี่ยมีแต่ลมหายใจถือว่ายอดเยี่ยมครับควบคุมลมหายใจเดี๋ยวก็สบายมากเดี๋ยวตาก็สว่างสวยขึ้นมาแล้วนะในธรรมเนี่ยมันถือว่านะต่อไปก็ระหว่างลิ้นกับจมูกที่นี่ครับอะไรที่มันลึกซึ้งกว่ากันถ้าถามลุงต้องบอกว่าจมูกนะครับหูผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้หูนี่ลึกซึ้งอยู่แล้วล่ะเพราะว่านี่มันตัวที่มันยิงเข้าสู่สมองง่ายหูนี่โอเคไหมครับมันมีสองข้างในนี้มันง่ายไหมยิงเข้าสู่ตรงกลางเลยง่ายดีนะต่อมาก็เป็นจมูกครับที่มันจะทำให้เราเกิดปัญญาได้ต่อเนื่องกันมานะจมูกหายใจเข้าแล้วออกนี่แหละนะครับนะครับวิธีการหายใจในการทำสมาธิลุงเวลาลุงเนี้ยนำการทำสมาธินะให้ยาวเข้าแล้วยาวออกเข้ายาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละออกก็ยาวเหมือนกันค่อยๆเข้าเบาๆยาวๆลึกๆค่อยๆออกเบาๆยาวๆลึกๆเหมือนกันเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นใช้เวลาเข้านานเท่าใดเวลาออกก็นานเหมือนกันเนี่ยควบคุมสัก3รอบ4รอบ5รอบนั้นก็พอไม่ต้องให้มากมันเหนื่อยนะต่อมาก็หายใจสักครึ่งหนึ่ง 50% เข้าออก 50% อย่างเงี้ยเวลามันก็สั้นลงต่อไปก็น้อยนิดเข้า 5% 10% อย่างเงี้ยนี่เข้า 5% ออก 5% เนี่ยสุดท้ายมันเข้าออกนิดเดียวจะอยู่ได้ไหมครับเนี่ยการควบคุมลมหายใจเข้าออกนะเวลาลุงแนะนำทำสมาธิแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเอานะครับที่บอกว่าดูลมพิจารณาลมหายใจเข้าออกนี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวที่เลิศจะเรียกว่าอานาปานสติก็ตามใจส่วนทางลุงเล่นยาวสุดสั้นสุดนะครับแล้วก็ควบอยู่ระหว่างกลางก็สบายๆนะครับอยู่3จังหวะเนี่ยยาวสุดกลางสั้นสุดๆแค่นี้เองฮะเล่นอยู่แค่นี้หายใจเป็นของเล่นนะแต่ถ้าหากว่ามันสมพันธ์กันปุ๊บเนี่ยนะร่างกายมันจะปรับเองเราจะรู้เองต่อมาก็ตามด้วยลิ้นคือรสชาติจริงๆตรงนี้แค่น้ำลายน้ำลายมากก็เหลือเฟือแล้วครับนะคนไหนที่มีน้ำลายมากนะไม่ต้องมารสเปรี้ยวหวานมันเค็มหรอกครับเอาแค่น้ำลายมากมันเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าเออมันสดชื่นนะครับพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดก็ตามที่มีน้ำลายมากคนนั้นจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าน้ำลายมันเป็นเอนไซม์นะครับเอนไซม์น้ำลายมันเป็นกรด
น้ำลายมันเป็นฮอร์โมนก็ว่าได้แล้วแต่จะว่ากันน้ำลายเท่านี้ครับ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 ผมน้ำลายเท่านี้นะครับพี่นะนะรสชาติน้ำลายเนี่ยคนไหนที่มีน้ำลายมากลุงจะรู้ทันทีเลยเวลาใครก็ตามมาคุยกับลุงต่อหน้าเนี่ยจะรู้ทันทีว่าคนที่มีน้ำลายมากลุงจะดูออกนะครับนะครับนะครับขอให้สรุปได้เลยนะครับว่าท่านที่เจอหน้าลุงคุยกับลุงถ้าน้ำลายแห้งแปลว่าตกใจถ้าน้ำลายเยอะแปลว่าไม่รู้นะส่วนตัวลุงนะท่านได้รับพลังงานจากลุงที่เรียบร้อยแล้วแค่คุยกันเนี่ยบอกให้รู้ง่ายๆนะครับเวลาใกล้เดินใกล้กับลุงหรือว่าคุยกับลุงนะให้สังเกตให้ได้ครับนะคนที่มีน้ำลายมากแปลว่าได้รับโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วพลังงานตรงนี้มันเหลือเชื่อมากนะ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 เหลือเชื่อจริงๆครับท่านแล้วผิวพรรณจะดีด้วยครับนะพี่นะพี่นะสั่นสะเทือนมากเลยค่ะเสียงลุงออกที่เคาะเมื่อกี้นี้นะครับพี่นะโอเคหูจมูกลิ้นตานะไอ้สิ่งที่เกิดปัญญาตามลำดับก็แล้วกันนะสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยแต่ถือว่าดีที่สุดรองมาคือหูจมูกลิ้นแล้วก็ตาพิจารณาให้ได้ทั้งหมดรวมแล้วมันจะเกิดปัญญายิ่งใหญ่ครับขอให้สำลีให้เป็นให้รู้หน้าที่ของอวัยวะของเราอะไรมันสำคัญกว่าอะไรนะครับนะครับนะยังไงลุงก็บอกว่าสัมผัสนี่แหละจะก่อให้เกิดปัญญาได้ง่ายได้เร็วได้ไวที่สุดมันอยู่ที่ว่าตัวเราไปสัมผัสอะไรแล้วสิ่งที่สัมผัสนั้นคืออะไรยังไม่พอแล้วเป็นใครด้วยอ่ะสิ่งที่เราไปสัมผัสนั้นคือใครแล้วใครที่สัมผัสตัวเรานั่นคือสำคัญมากๆทีนี้ในการสัมผัสตัวกันและกันเนี่ยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับพลังงานที่ว่านี้ใครล่ะถ้ามันเจอพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ทีนี้โอ้โหนั่นแหละนั่นแหละกระแตถูกกับนั่นแหละแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์จริงโอ้โหมันยิ่งหนักครับนะวิธีการที่จะพิจารณาว่าเราไปเจอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เราต้องถามตัวเองว่าตัวเราเห็นสิ่งแวดล้อมใดๆก็แล้วผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกรู้สึกอย่างไรใช่ไหมรู้สึกรังเกียจรำคาญ
ไม่ชอบนั่นแหละคือคิดลบคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราไปเห็นได้ยินได้ดมและได้กินนั่นแหละก็แปลว่าใครก็ตามที่ตั้งข้อรังเกียจสิ่งที่ได้เห็นได้ดมได้กินและได้สัมผัสไปทุกเรื่องรังเกียจทุกเรื่องนั่นแหละครับคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่เต็มตัวเลยเต็มกะโหลกโทษทีอนุญาตเต็มกะโหลกเต็มกระบาลนะครับนั่นแหละนั่นแหละสิงั้นต้องถามตัวเองให้ได้นะครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายไปเจอเลยไม่เคยรังเกียจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยลุงใช้คำพูดว่ารู้จักกับลุงออกถ้าขอได้ก็อยากจะขอคำว่าอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราแค่นี้ใจก็สูงแล้วครับท่านเห็นไหมครับนะคนไหนเคยกับสิ่งนี้มาก่อนปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะครับนะลุงพูดมานานมากนะคำนี้เกินกว่า 20-30 ปีนะเนี่ยอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราแค่นี้ใจก็สูงริ้วแล้วครับคนที่มีใจอย่างนี้เป็นการคบค้าสมาคมกันและกันจะนี่โอ้โหมันก็เจริญงอกงามแล้วครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเลือกให้ได้ทีเนี้ยท่านจะเลือกใครแต่ใครลุงก็ให้แนวคิดให้หลักคิดวิธีคิดที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครถ้าไปเขาใครก็ทุกเรื่องดังเก็บหมดทุกเรื่องเห็นอะไรก็ตำหนิไปทุกเรื่องเห็นอะไรก็ไม่ดีสักเรื่องตัวเองดีกว่าสิ่งนั้นเราก็ฟังรักษามารยาทเพราะมันเดินทางด้วยกันไม่ต้องไปย้อนแย้งเสร็จภารกิจในการเดินทางกลับมาปุ๊บค่อยตัดสินใจกูเลิกคุยกับมึงแล้วเนี่ยโอเคไหมมันอยู่ที่เราทีนี้หยุดที่เราใช่ไม่ใช่ครับนะแล้วก็มีหลักตรงนี้นะหวานเดินทางกันอย่าไปย้อนแย้งเพราะมันจะทะเลาะกันนะมันจะตีกันซะก่อนแต่ครับต้องอดให้ได้ทนให้ได้ไม่จริงๆไม่ต้องอดทนเข้าใจเขาให้ได้มันก็เบาแล้วตัวเราใช่ไหมครับเราเข้าใจเขาให้ได้เราก็เบาสบายแล้วเนี่ยโอเคนะพี่นะลุงให้แนวให้หลักเอาไว้ในการจะไปไหนมาไหนร่วมกันจะเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้นะครับโอเคไหมชัดเจนไหมพี่เอ้ยเขาเท่าอย่างวันนี้ลุงคิดว่าจะไม่ได้น้ำได้เนื้อแล้วเนี่ยสุดท้ายโหได้ทั้งถ้าเป็นไก่ได้ทั้งรังไก่ได้ทั้งตัวแม่ไก่และได้ทั้งไข่ทั้งโอ้โหหลายฟองเลยวันนี้ใช่ไหมเพ่ให้คะแนนตัวเองสิครับว่าได้กี่คะแนนครับบอกเปอร์เซ็นต์มาก็ได้ยินดีครับรู้เข้าใจเพียงใดเชิญนะครับพิมพ์ตามทัศยาใสลุงจบแค่นี้นะนะลุงจบแค่นี้เพราะว่าโสตปัญญาความจริงท่านอยู่บ้านท่านก็ฟังเป็นตัวหลักใช่ไหมใช่ได้กลิ่นตัวลุงไหมทีนี้เอาลุงไม่ได้สัมผัสท่านสักหน่อยเดียวแล้วเนี่ยใช่เปล่าอย่างว่าท่านก็มองเห็นอากัปกิริยาลุงแล้วท่านก็มองเห็นไม่เห็นทั้งตัวลุงด้วยช่วงล่างลุงรู้ไหมเดี๋ยวนั่งไขว้ขาอย่างรู้เรื่องหรือเปล่าวันนี้ดีสิไม่บอกมากไปกว่านั้นถ้าบอกมากกว่านั้นอ้าวคืนนี้นอนไม่หลับนะครับเปล่าสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นนะถ้าลุงบอกให้หมดในสิ่งที่ลุงที่ท่านมองไม่เห็นนะท่านผวาทั้งคืนนะเอาเปล่าเอามาจะเล่าให้ฟังแทนกันนะ อะไรทำนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสรุปก็คื
ทั้งหูและตาและภาษาใช่ไหมครับหูก็คือภาษาตาคืออากัปกิริยาใช่ไหมก็ได้ประกอบกันโอเคนะอยู่ใกล้กันก็ได้แค่นี้แหละวันหนึ่งข้างหน้าก็มาใกล้ๆกันนะครับเดินผ่านไปผ่านไปมาก็ว่ากันไปตามเรื่องตามภาษาโอเคนะเมื่อถึงก็ตักน้ำให้กับให้กันกินและให้กันกินตักน้ำให้กันและกันกินเข้าใจก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันง่ายๆพวกนี้นะไม่มีอะไรมากมายหรอกโอเคนะพี่นะพิมพ์มารู้และเข้าใจเพียงใดก็วัดผลตัวเองนี่นะครับลุงก็ลุงให้ได้มาตามลำดับแล้วล่ะส่วนท่านจะได้แค่ไหนเพียงใดก็แค่นั้นล่ะโอเคละถือว่าวันนี้ไม่เสียของแต่แรกก็ยังนึกว่าเสียของนะจะไปยังไงเนาะต้องขอบคุณแค่นั้นเนี่ยลากยาวมาขอบคุณคนนี้ก่อนคุณตรีรัตน์ขอบคุณตรีรัตน์ก่อนนะครับเป็นเริ่มต้นภาษาคุยกันผ่านจอนะต่อไปต่อมาเข้าท่าเหมือนกันนะครับนี่ขอบคุณไว้ก่อนเขาเรียกว่าคนเริ่มต้นภาษาไงให้ลุงได้ต่อยาวมาถึงขนาดนี้บอกแล้วคนนี้สะกิดลุงก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับบางวันมันไปไม่เป็นจริงๆนะโอเคนะรอฟังความฝันที่ลุงงอบจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานบอกไปค่ะอ้าวเล่าให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วจ้าเล่าให้ฟังทีก็ได้จะบอกว่าฝันก็ไม่เชิงจะบอกว่านิมิตก็ไม่ใช่โอเคนะในบรรยากาศนะก็นอนธรรมดานี่ครับนอนกลางวันประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงลุงก็ไม่ได้จำสักทีเดียวแล้วครับอยู่ยงก็เกิดภาพเหตุการณ์ขึ้นมาอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนกับคุยอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยอีกคนนึงก็เดินมาใกล้พอมาใกล้ปุ๊บพอแตะตัวปุ๊บผมไปแตะตัวเขานะก็หายทันทีเลยหายวับไปกับตาเลยถามว่าตกใจไหมเกือบตกใจแปลว่ารู้ทันก่อนรู้ทันก่อนว่าอะไรสุดท้ายก็ตอบชนตัวอ๋อโอเคเป็นการคอนเฟิร์มบอกไปนู่นเพราะฉะนั้นคำว่าคอนเฟิร์มอะไรทีนี้กับลุงนะก็ลุงกำลังทำฝนอยู่ในงานลุงทำให้ฝนอยู่ทำให้ฝนตกอยู่ใช่ไหมฮะอะไรจะมาปรากฏนี่เป็นต้นโอเคโอเคก็เป็นคำตอบสุดท้ายได้เล่าให้ฟังแค่นี้แหละครับแค่นี้ลุงก็เล่าให้ฟังได้แต่สุดท้ายแล้วพูดว่าไงน้องก็มันก็เป็นตัวยืนยันในสิ่งที่ลุงกำลังปฏิบัติตัวอยู่ประมาณนั้นครับก็ร้องอ๋อจะเหลือไหมนี่มันก็ประสบความสำเร็จก็แค่นั้นเองนะพี่นะอย่าลืมแล้วเห็นลุงพูดจาเงี้ยลุงเข้มข้นอยู่การทำฝนตกอยู่นะบอกให้ทราบนะครับเห็นพูดอยู่เงี้ยนะครับบ้านท่านบ้านผมฝนตกไหมภายใน2สัปดาห์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ตกมาปรายๆก็เป็นที่สังเกตได้อยู่หรอกครับลำปูนเมื่อวานก็ตกหนักแพร่มันก่อนก็กำแพงเพชรเนี่ยกำแพงเพชรแพร่ลำปูนพิษโลกก็ปราบปรายแล้วเนาะมีร่องรอยอยู่หรอกก็สังเกตเรื่องของ PM 2.5 เพราะว่าเป้าหมายก็คือไม่อยากจะให้มี PM 2.5 ที่เขาว่ามากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับท่านก็ช่วยสังเกตในบ้านท่านด้วยก็แล้วกันนะส่วนบ้านผมไม่สนใจแล้วตรงนี้
โอเคนะเอาละส่วนลุงเฉลยมาเป็นข้อๆให้ก็อยู่ที่ข้อไหนที่ท่านคิดว่าใช่ก็ผสมผสานกันเอาละพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับท่านนะพรุ่งนี้ก็ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำอะไรก็ทำไปมีความแม้นิดเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคุณโยมนะเรี่ยวแรงร่างกายเรามีขนาดไหนนะความรู้สึกความไม่คิดเรามีปานใดแล้วก็ทำไปตามเกิดตามมีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนั้นนะครับแต่จะไปลดลาวาสอกแล้วกันนะทำไปเถอะนะจะเป็นงานสวนงานไร่นาสาโทงานบ้านเล็กๆน้อยหรือกิจวัตรซื้อนั่นขายนี่ขายของซื้อของแลกเปลี่ยนไปมาจะเป็นนายหน้าจะเป็นนายหลังอะไรก็สุดแท้แต่เถอะใช่ไหมครับก็ประกอบอาชีพไปมีข้อแม้อยู่หน่อยเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับยุคนี้จำเป็นมากๆนะครับนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอก็แล้วกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยเด้อนะถ้ายังปกป้องคุ้มครองไม่ได้ก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองให้ได้เนี่ยอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนกับชีวิตของเรานักแต่มาอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกับชีวิตของเรานักก็สงสารเขาบ้างเขาคือใครเนี่ยก็ท่านอยู่บ้านใกล้ชิดติดกันครอบครัวก็คิดได้มั้งของแค่นี้ใช่ไหมล่ะจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกเก่าที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีแลแต่แลน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 แต่ชัวบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าไปเดียวเดียวเดียวใจก็เหี่ยวหัวโตไปโอเคนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ต่อไปนี้ก็หลับซะหลับพร้อมๆก็มีความสุขนะครับคุณโยนิโสหลับเถิดหลับเถิดเช้าประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงใหญ่พวงเล็กหลังพวงมาลัยนะ นะมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งทุกทั่วไปทั่วราชชนจากไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านโอเคคนผักบุ้งไฟแดงส่งอะไรมาให้เยอะเลยดาวโหหลายดวงเลยเอาเข้าไปโอเคคุณกลับเกินกว่า500เท่านะครับใครส่งอะไรมาก็คูณกลับเกินกว่า500เท่าใครส่งใจมาก็คูณกลับเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านกันแล้วกันโอเคลองดู TikTok ตรงนี้เป๊ะโอเครับทราบครับปืดทุกคนนะปืดโอเคตึกอ้าวดูสถิติปืดสถิติเป็นไงล่ะจบตอนนี้โอเคเป็นทั้งไหนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยโอเคครับยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากชาว TikTok ส่วนทาง YouTube และ Face นะปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนะคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค
คุณตาคุณยายอากงอาม่าก็ชัดชาชัดชาไปโรเดอร์สิบอกให้พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าเด้อคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วคุณลุงจบข่าวครับท่าน